นายสอนศักดิ์แสนสมบัติอธิบดีกรมเจ้าท่าได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปวิดีโอผู้โดยสารที่ยืนรอเรือที่ท่าเรือชาญอิสระเส้นทางคลองแสนแสบแล้วก็ถูกเรือวิ่งด้วยความเร็วทำให้เกิดคลื่นซัดขึ้นมาบนท่าส่งผลให้ผู้โดยสารล้มและเปียกน้ำเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเรื่องที่เกิดขึ้นทางกรมเจ้าท่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรงขับเรือเร็วเกินกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพฤติกรรมประมาทอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารเบื้องต้นได้มีการสั่งพักใบอนุญาตคนขับเรือรวมทั้งพนักงานขับเรือคนดังกล่าว6เดือนด้วยนะคะพร้อมกับเรียกบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของเรือมาตักเตือนและมีการสั่งปรับเงินในอัตราโทษสูงสุดที่ 5,000 บาทด้านนายชวลิตเมธยประภาซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบบอกว่าเป็นเรื่องดีที่มีการนำภาพออกมาเผยแพร่ถือว่าสังคมได้ร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้ผู้ให้บริการระบบสาธารณะได้มีการพัฒนาตัวเองและปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นในส่วนของเรือคลองแสนแสบก็ได้มีการสั่งให้พนักงานขับเรือลำดังกล่าวเลิกทำหน้าที่ขับเรือและให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นแทนค่ะรวมทั้งจะต้องขออภัยกับผู้โดยสารที่ใช้บริการคลองแสนแสบด้วยทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่ายืนยันว่าเส้นทางเรือคลองแสนแสบมีกล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV ติดตั้งอยู่ทุกท่าเรือจำนวนกว่า100ตัวค่ะส่วนการกระทำผิดลักษณะนี้ถ้ามีการตรวจสอบพบก็จะมีการลงโทษขั้นรุนแรง